สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองประการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคือถ้าเราบอกว่านะจริงๆแล้วในโลกนี้ไม่มีความสุขนะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นนะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นที่ดับไปเนี่ยโอ้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหเกิดมานี่ฟังแล้วมันดูแย่จังนะความสุขไม่มีเลยต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะความสุขก็เปรียบเสมือนว่านะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับน้ำหอมแล้วกันนะความทุกข์ก็เหมือนกับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะถ้าเราไม่ใส่น้ำหอมนะก็เหมือนคนธรรมดาที่ไม่ใส่น้ำหอมนะความทุกข์ก็เหมือนเป็นความธรรมดานะที่อยู่คู่กับโลกอ่ะนะส่วนการใส่น้ำหอมเนี่ยที่เราเรียกว่าความสุขเนี่ยนะก็เปรียบเสมือนว่าเมื่อเราใส่น้ำหอมบางคนก็รู้สึกฟินใช่ไหมรู้สึกมีความสุขมีกลิ่นหอมนะมันก็คือสิ่งปรุงแต่งจิตนั่นแหละนะเพราะความสุขเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตนะก็ไม่น่าจะผิดนะเพราะว่ามันเป็นอำนาจของบุญนั่นเองนะเพราะความสุขที่ปราศจากโทษด้วยปัญญาเนี่ยซึ่งเราก็ควรจะได้เนาะเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วความทุกข์เนี่ยเป็นธรรมดานะเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะเพียงแต่ว่าตอนที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยนะที่มันดำเนินไปตามกระบวนการของเกิดแก่เจ็บตายนะซึ่งเป็นกระบวนการของทุกข์นะจนกระทั่งเราสิ้นอายุไขเนี่ยเพราะนั้นในช่วงสุดท้ายของอายุไขเนี่ยคือความตายต้องบอกก่อนนะก่อนไปถึงความตายตามอายุไขก็ต้องมีความเสื่อมความแก่ชราถูกไหมเราก็จะเห็นความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นมากขึ้นจากเด็กนะวัยรุ่นอายุ10กว่านะร่างกายแข็งแรงมาสู่วัยทำงานมีความอดความทนนะต่างๆมากมายได้พอเข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยนะเดี๋ยวเริ่มปวดนั่นเจ็บนี่นะมีโรคประจำตัวต่างๆนะเข้าไปถึงวัย70 80นะครับบางคนเดินเหินไม่ไหวละนะนั่งก็เมื่อยยืนก็เมื่อยนะนั่งอยู่เฉยยังเจ็บปวดจุดต่างๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่าความเสื่อมนะของสภาพนะของร่างกายนั่นเองแล้วสุดท้ายวันหนึ่งความตายก็มาถึงก็เห็นเลยนะครับว่านั่นคือความทุกข์รวนๆเลยเห็นไหมครับความสุขถึงเวลานั้นเนี่ยจะมีทรัพย์สินเงินทองนะครับจะมีของกินดีจะเที่ยวไหนมันไม่สุขแล้วนะเพราะร่างกายมันเสื่อมไปหมดแล้วหลายคนก็อยู่ในสภาวะสุดท้ายนะก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กับความทุกข์นะเพราะนั้นความตายก็เป็นความทุกข์ประเภทหนึ่งนะมรณะก็เป็นความทุกข์นะประเภทหนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยในช่วงที่เรายังต้องปรุงแต่งนะจิตเราด้วยความสุขหรือด้วยบุญเนี่ยในเฉพาะร่างกายที่เรายังไม่เสื่อมนะอย่างคนที่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงานวัยมีครอบครัวนะวัยเกษียณนะยังพอแข็งแรงอยู่นะหรือวัยที่อายุมากขึ้น70 80ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยนะยังไม่ถูกความทุกข์นะจากความเสื่อมนะความตายเนี่ยนะเบียดเบียนให้เกิดความทุกข์นะอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราเคยเห็นนะบางคนเนี่ยพออายุมากๆเนี่ยโอ้โหเดินเหินไม่ได้ละนะนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนะนั่งนานก็เมื่อยนะนอนนานก็เมื่อยเนี่ยเป็นอยู่สภาวะที่เรียกว่าทุกข์ล้วนๆเลยนะครับมันความสุขที่ปราศจากโทษด้วยปัญญาถ้าเรามองเห็นนะครับผมพูดง่ายๆสุขประเภทแรกก็เรียกว่าสุขนะที่เกิดจากความเป็นปกติพูดง่ายๆคือเราไม่มีศัตรูเบียดเบียนเราอะนะเรามีศีลเป็นปกติแล้วก็ไม่มีภัยเวรกับใครเราก็มีความสุขเป็นปกตินะถ้าเรามีความสุขประเภทนี้เรียกว่าความสุขที่ปราศจากโทษด้วยปัญญาความสุขต่อมาคือความสุขที่เกิดจากความสงบนะจิตไม่ฟุ้งซ่านนะจิตไม่เร่าร้อนนะด้วยความฟุ้งซ่านจิตมีความสงบจากสมาธิคือบางคนทำสมาธินะเราได้ฌานได้อะไรอย่างหูยิ่งมีความสุขนะก็มันคือการปรุงแต่งของจิตประเภทหนึ่งนะเป็นบุญเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสุขที่เกิดจากปัญญาอันนี้ที่เราเรียกว่าวิมุตติสุขนะความสุขที่เกิดจากปัญญาเนี่ยคือจิตมันปล่อยวางได้ไงนี่แหละครับถ้าสุขประเภทที่3เนี่ยนะจะครอบคลุมสุขที่เหลือคือความสุขที่เป็นปกตินะจากศีลความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธินะเพราะฉะนั้นความสุขประเภทที่3คือความสุขจากการปล่อยวางแม้จะเห็นว่ายามชราแก่เสื่อมนะของอวัยวะต่างๆเนี่ยแต่จิตมันปล่อยวางได้นะจิตมันก็จะเข้าใจว่าเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามรณะเป็นธรรมดาก็จะอยู่กับความทุกข์นั้นน่ะด้วยความปล่อยวางความที่ปล่อยวางความทุกข์ได้เนี่ยก็เป็นความสุขอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าความสุขที่ปราศจากโทษด้วยปัญญานะมี3อย่างแล้วกันนะสุขที่เกิดจากความเป็นปกติจากศีลสุขที่เกิดจากความสงบจากสมาธิ
และสุขนะครับที่เกิดจากการปล่อยวางด้วยปัญญานะครับสุขประเภทนี้แหละครับเป็นสุขที่เขาเรียกว่าสองแบบแรกยังเป็นการปรุงแต่งอยู่นะศีลสมาธิแต่เกิดสุขที่เกิดจากปัญญาเนี่ยเป็นสุขจากการปล่อยวางเลยไม่ต้องปรุงแต่งแต่มองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่เป็นธรรมดาสามัญเนี่ยว่ามันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองนี่แหละครับจึงเล่าสู่กันฟังนะประโยชน์ของการเจริญสติภาวนาในวัยหนุ่มสาวจะไม่เห็นประโยชน์แต่วันหนึ่งความเสื่อมความแก่ความชรามาถึงเงินทองเกียรติยศชื่อเสียงนะรูปรสกลิ่นเสียงก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือปัญญานะครับที่จะสามารถช่วยเราได้นะที่จะทำให้เราปล่อยวางความทุกข์ต่างๆในยามมรณามาถึงได้แน่ๆนะครับเราจึงเห็นประโยชน์ของการฝึกกันตั้งแต่ปัจจุบันนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ